เตือนภัยสายฉีดมารีเน็ตไอดอลสาวได้ออกมาเผยภาพใบหน้าของเธอที่อักเสบบวมแดงบางส่วนหลุดลอกและอักเสบจะมีลักษณะคล้ายสิวซึ่งบริเวณที่อักเสบลามไปจนเกือบครึ่งหน้าทำให้ใบหน้าเสียโฉมอย่างหนักค่ะโดยมารีเล่าว่าวันที่17มีนาคม2566ที่ผ่านมาเธอได้ฉีดฟิลเลอร์บริเวณร่องแก้มทั้งสองข้างหลังฉีดเสร็จไม่ถึงชั่วโมงเริ่มมีรอยช้ำขึ้นที่หน้าแก้มฝั่งขวาและเสบโพรงจมูกฝั่งขวาน้ำมูกไหลไม่หยุดต่อมาเธอเดินทางไปโรงพยาบาลให้แพทย์ดูอาการเพราะเสบโพรงจมูกมากขึ้นมูกน้ำตาด้านขวาไหลไม่หยุดแพทย์ให้ยาตามอาการเพราะไม่สามารถระบุสาเหตุได้พอวันรุ่งขึ้นอาการกลับแย่ลงกว่าเดิมเธอต้องรีบพบแพทย์เฉพาะทางด้านผิวหนังที่รู้จักชื่อว่าหมอลิงทันทีที่หมอลิงเห็นก็ทราบทันทีว่าอาการที่เป็นทั้งหมดคือฉีดฟิลเลอร์เข้าเส้นเลือดซึ่งอันตรายมากๆเนื่องจากฟิลเลอร์เข้าไปอุดตันเส้นเลือดทำให้เลือดไม่ไหลเวียนไปหล่อเลี้ยงจุดต่างๆได้ค่ะนอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงฟิลเลอร์จะไหลเข้าตาสูงเนื้อเยื่อตาบริเวณที่เลือดไม่ไปเลี้ยงและส่วนที่เธอมองว่าเป็นสิวที่แท้คือหนองที่เกิดจากการอักเสบขั้นรุนแรงค่ะส่วนคนที่ฉีดฟิลเลอร์ให้เธอนั้นไม่ใช่หมอแต่เป็นพยาบาลซึ่งหากเธอรักษาอาการของตัวเองเรียบร้อยแล้วจะรีบดำเนินคดีทันทีทั้งนี้เธอจึงอยากแชร์ประสบการณ์ของตัวเองเพื่อเตือนเป็นอุทาหรณ์ผู้ที่รับฉีดฟิลเลอร์นั้นต้องเป็นหมอจริงๆเช็คให้มั่นใจอย่าชะล่าใจเด็ดขาดเพราะเวลาพลาดจะเจ็บหนักอย่างที่เธอเป็นค่ะ